รบกวนค่ะคุณหมออายุ30ปีค่ะเป็น PCOS ค่ะถ้าวางแผนตั้งครรภ์โดยใช้ยากระตุ้นยากระตุ้นไข่นะคะกินเฟอร์มิล่านะคะมา2ครั้งแล้วอัลตราซาวด์ไซส์ไข่แล้วฉีดยาบังคับไข่ตกและมีเพศสัมพันธ์ตามธรรมชาติยังไม่สำเร็จค่ะควรมีลิมิตในการใช้วิธีนี้หรือ IUI ได้กี่ครั้งจึงจะข้ามไปทำอีกซี่ดีคะเพราะทราบว่าการทานยากระตุ้นไข่จะทำให้ผนังลูกบางยากระตุ้นไข่หลักๆที่มีกันทั่วไปจะมี2ตัว หลักการการทำงานของยาชนิดกินต้องบอกก่อนว่ายาไม่ใช่ฮอร์โมนยาจะออกฤทธิ์ก็คือกระตุ้นให้ร่างกายเราเองหลั่งฮอร์โมนเหมือนรอบเดือนปกติเพื่อให้ฟองไข่เราโตบังคับให้เขาโตยิ่งคนไข้เป็น PCOS เนี่ยก็คือฟองไข่จะไม่ค่อยโตและไม่ค่อยตกแนะนำวิธีนี้ถือว่ามาในทางที่โอเคแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไข่โตตามเกณฑ์แล้วฉีดยากระตุ้นให้ไข่ตกแล้วแต่ทำการบ้านฟิชเชอร์ลิงกันยังไม่ตั้งครรภ์อย่าลืมคือไปตรวจฝ่ายชายด้วยว่าฝ่ายชายเนี่ยนำเชื้อปกติไหมนะคะมีเรื่องของเปอร์เซ็นต์การเจาะที่หัวไปที่ตัวเซลล์ไข่เนี่ยโอเคไหมเพราะว่าบางทีเนี่ยนำเชื้อผิดปกติหรือว่า2ก็คือตัวอสุจิเขาไม่เจาะไข่ถึงไข่จะตกตรงตามรอบยังไงเขาก็ไม่เกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนอยู่ดีก็ไม่มาฝังตัวก็จะไม่ตั้งครรภ์นะคะแต่ถ้าเกิดว่านำเชื้อปกติแล้วลองวิธีนี้แล้วอาจจะแนะนำว่าขยับขึ้นมาเลยก็คือเป็นเรื่องของให้หมอช่วยนี่แหละก็จะเป็นเรื่องของการที่ฉีดเชื้อเข้าโพรงมดลูกหรือว่า IUI เทคนิคก็จะคล้ายคลึงกันแต่ว่าคุณหมอก็จะช่วยกำหนดได้แม่นยำมากขึ้นรวมถึงเรื่องของตัวคุณภาพของอสุจิก็จะดีมากขึ้นด้วยทีนี้คำถามที่ว่าการใช้ยากระตุ้นไข่ชนิดกินมีผลต่อผนังไหมมีทุกชนิดเลยอยู่ที่ว่าไข่จะมีเอฟเฟกต์มากหรือน้อยเพราะว่ากลไกเหล่านี้มันจะทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเนี่ยเขาเหมือนกับว่าจะเจริญได้น้อยกว่าปกติเยื่อบุโพรงมดลูกก็อาจจะบางได้ซึ่งถ้าเกิดคนไข้ทานยาเองอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปมอนิเตอร์บ่อยๆหรือว่าไม่ได้ซัพพอร์ตเรื่องของตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเยื่อบุโพรงมดลูกก็อาจจะบางถ้าเกิดมีการปฏิสนธิแล้วน้องเขาก็อาจจะเห็นว่าที่ลองนั่งมันอาจจะแข็งไปนิดนึงไม่เหมาะในการนั่งเขาก็จะฝังตัวไม่ได้เพราะว่าเยื่อบุเขาบางเกินไปเขาก็จะไม่ฝังตัวอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุว่าทำไมคนไข้ยังไม่ตั้งครรภ์นะคะก็แนะนำว่าขยับขึ้นมาเลยเป็นการฉีดเชื้อค่ะ